สวัสดีครับพบกับรายการTish & Techและผมกิติพลอัจฉริยากรชัยครับจริงๆต้องบอกนะครับว่าในทุกวันนี้นะครับอุปสรรคในการเรียนการสอนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องบางเรื่องครับยากที่จะอธิบายให้เข้าใจด้วยคำพูดหรือว่าตัวหนังสือยากที่จะเข้าใจได้นะฮะถ้าเราไม่เห็นภาพจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากที่จะทำให้เด็กๆนะครับสามารถเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆไปแล้วก็เห็นภาพของจริงไปด้วยก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้ดียิ่งขึ้นครับครับผมนายบุญยฤทธิ์บุญมาครับนิสิตชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมเป็นนิสิตวิชาเอกสังคมศึกษาครับก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระมากนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยพอพูดถึงวิชาสังคมศึกษาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าน่าเบื่อนะครับเพราะว่าต้องท่องจำเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมจะออกไปฝึกสอนเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีโปรแกรมสักหนึ่งโปรแกรมนะครับที่จะมาช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับทำให้วิชาสังคมศึกษาเนี่ยครับไม่ต้องเน้นเฉพาะเนื้อหาสาระมากมายนะครับนักเรียนไม่ต้องท่องจำเฉพาะเนื้อหาสาระอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าก็จะทำให้วิชาสังคมศึกษาเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ Google Earth เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งลงบนเครื่อง PC ซึ่งมีความสามารถในการแสดงแผนที่รูปแบบต่างๆไปจนถึงมุมมองจากสถานที่จริงเราสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของประเทศต่างๆได้ทั่วโลกครับให้อารมณ์เสมือนจริงนะครับเพราะว่ามีระบบแสดงภาพ3มิติที่เราจะมองเห็นตึกอาคารแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆในแบบที่แปลกใหม่ครับการใช้งานนี่ไม่ยากฮะแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆแล้วก็ทำให้การเรียนการสอนนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับและตอนนี้นะผมอยู่กับน้องโฮมครับซึ่งเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ครับซึ่งน้องโฮมเนี่ยอยากจะได้ตัวเครื่องมือนะครับเป็นสื่อการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาได้และผมก็เลยแนะนำโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับของทางค่าย Google ที่มีชื่อว่า Google Earth ครับสวัสดีครับสวัสดีครับการติดตั้ง Google Earth ทำได้ไม่ยากครับแค่แวะไปที่ google.com/earthแล้วก็เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วเรียกโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมาครับซึ่งตัวช่วยในการติดตั้งก็จะค่อยๆทยอยดาวน์โหลดโปรแกรมตัวเต็มมาให้หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มลงมือใช้งานได้เลยครับเริ่มจากแถบคำสั่ง Fly to ทางด้านซ้ายมือที่เราพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว Google Earth ก็จะพาเราบินไปยังจังหวัดต่างๆให้ทันทีนอกจากนี้นะครับยังมีผลลัพธ์ในการสืบค้นแสดงขึ้นมาให้เราเลือกเพิ่มเติมได้ด้วยซึ่งเราสามารถเลือกค้นหาสถานที่ต่างๆได้ด้วยการพิมพ์ข้อความเข้าไปเช่นกันจริงๆต้องบอกว่าแค่บินไปบินมาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วล่ะครับตัวนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปทีแรกนะครับคือโปรแกรมตัวนี้เนี่ยฮะเขาจะนำภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับเอาเข้ามาติดต่อปฏิปต่อกันจนกลายเป็นแผนที่นะครับซึ่งจะเป็นแผนที่ลักษณะ3มิติที่เราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็เลือกตำแหน่งได้ผมคิดว่าโปรแกรมตัวนี้น่าจะมีประโยชน์ในการสอนค่อนข้างเยอะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสอนสังคมศึกษาเราจะสอนพูดคุยกับเรื่องอะไรบ้างครับก็จะมีตั้งแต่ศาสนาครับหน้าที่พลเมืองครับประวัติศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็ภูมิศาสตร์ก็มีครอบคลุมหมดอย่างภูมิศาสตร์ตัวนี้ครับเนื่องจากเป็นแผนที่ดาวเทียมอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะเห็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราก็จะสามารถที่จะซูมเข้าไปขยายหรือว่าย่อเพื่อที่จะดูส่วนต่างๆของประเทศหรือว่าของประเทศไทยเราหรือของประเทศอื่นๆได้ด้วยนะครับการใช้งานจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากเพราะว่าถูกออกแบบมาให้ใช้งานค่อนข้างง่ายมันมีคำสั่งอยู่แค่ไม่กี่ตัวคือเราสามารถใช้เมาส์เป็นตัวควบคุมได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะซูมเข้าไปเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับถ้าจะออกมาเราก็สามารถที่จะเลื่อนตัวสครอลของเมาส์เนี่ยดึงออกมาได้และตรงนี้เราสามารถหมุนได้รอบโลกก็จะไปที่ไหนก็ได้
นะครับแล้วก็จริงๆถ้าเวลาสอนเด็กๆนะครับถ้าหน้าตื่นเต้นหน่อยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ fly to ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้เขาเนี่ยบินไปที่ไหนก็ได้เวลาเราอยากจะเลือกที่ไหนเราก็แค่หมุนลูกโลกไปในส่วนที่เราสนใจแล้วเราก็ดับเบิลคลิกซูมเข้าไปแค่นั้นอาจารย์ครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมอยากจะไปอีกซีกโลกหนึ่งอะครับ ต้องมัวแต่นั่งหมุนเมาส์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับคือจริงๆหมุนเมาส์ก็ได้นะครับเราก็หมุนลูกโลกไปอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้ามันเรารู้ตำแหน่งเฉพาะจอจงเนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อประเทศเข้าไปได้ อย่างเช่นเอาประเทศอะไรดีไปลองไปบราซิลดูแล้วกันโอเคบราซิลแล้วก็พิมพ์เข้าไปบราซิลแค่นี้ครับจริงๆตรงนี้เนี่ยลูกเล่นน่าสนใจนะครับเพราะว่าพอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กๆน่าจะตื่นเต้นตอนที่เห็นลักษณะมุมมองเป็นแบบ fly to คือเขาก็จะพาเราบินไปถึงบราซิล อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้เราก็จะมาอยู่ที่บราซิลครับหรือว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อประเทศอย่างเดียวก็ได้นะครับเราสามารถใส่ชื่ออย่างอื่นได้ด้วยอาจจะเป็นถ้าบราซิลนี่เป็นแม่น้ำอเมซอนได้ไหมครับได้เดี๋ยวลองดูเป็นอเมซอนโอเคไปโอเคอันนี้เราก็ถึงอเมซอนละเราก็สามารถที่จะบินไปนะครับถึงสถานที่ต่างๆได้ด้วยการเซิร์ชจาก Fly to ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ที่มันใกล้เคียงเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนมาเอาได้ครับจะเห็นได้ว่านะฮะ Google Earth เนี่ยถูกออกแบบมาให้การใช้งานต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายแล้วก็สะดวกครับคือไม่ต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้คือถ้าเราจับหลักการของมันได้นิดเดียวนะครับการใช้งาน Google Earth เนี่ยก็จะเป็นไปอย่างสบายๆแล้วล่ะฮะภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกวางติดกันเป็นชิ้นเดียวจะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองของสถานที่จริงได้เข้าใจขึ้นครับจะเลื่อนทางด้านซ้ายขวาหน้าหลังก็ทำได้โดยการคลิกเมาส์ธรรมดานี่แหละครับดับเบิลคลิกณจุดใดก็จะเป็นการขยายแผนที่และแถบเครื่องมือด้านขวาก็จะช่วยในการควบคุมแผนที่ในลักษณะต่างๆได้เช่นกันลูกเล่นพิเศษบน Google Earth มีอยู่หลายตัวครับนอกจากมุมมองแผนที่และมุมมองจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วเรายังสามารถชมมุมมองแบบ3มิติได้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีไม่ครบทุกแห่งในโลกนี้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามีการพูดถึงสถานที่สำคัญต่างๆในต่างประเทศก็น่าจะพอครอบคลุมส่วนใหญ่ครับอย่างในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เราสอนนะครับผมว่ามันน่าจะมีเรื่องของตัวสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยปกติเราก็จะเห็นภาพนิ่งๆอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบินไปดูได้ปกติมีอะไรบ้างก็จะเป็นกำแพงเมืองจีนครับทัชมาฮาลนะครับหรือว่าโคลอสเซียมประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูโคลอสเซียมแล้วกันโอเคครับเนี่ยแล้วมันก็จะบินไปที่โคลอสเซียมอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นของจริงเลยเราเปลี่ยนที่ไปดูกันอีกสัก 2-3 ที่ก็ได้ครับเป็นที่ลองเป็นที่อังกฤษก็ได้ครับอังกฤษเป็น Stonehenge โอเคเอาละผมเจอ Stonehenge เขาก็จะพาเราบินไปที่ Stonehenge นอกจากจะได้เห็นตัวภาพสถานที่จริงแล้วนะครับเรายังเห็นประวัติคร่าวๆของ Stonehenge ด้วยนะครับก็อาจจะให้เด็กๆซูมเข้าไปดูหรือถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเราก็อาจจะพานักเรียนเนี่ยบินไปชมเมืองใหญ่ๆสำคัญของโลกอย่างเช่นนิวยอร์กหรือว่าจะบินพาไปดูที่โตเกียวดูว่าตึกรามอาคารต่างๆของเขาเนี่ยมีลักษณะแตกต่างจากบ้านเราอย่างไรบ้างอันนี้เราก็สามารถโชว์ให้เห็นภาพจริงๆอย่างนี้ได้ครับครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูเลเยอร์สไว้ให้เราเลือกแสดงผลส่วนที่ต้องการได้อย่างเช่นแสดงตึกอาคารแบบ3มิติแสดงถนนหรือว่าแสดงรูปภาพที่ถูกถ่ายขึ้นในบริเวณดังกล่าวซึ่งเราเลือกได้ถึงขั้นการแสดงสภาพอากาศท้องทะเลหรือจะจดจำสถานที่ต่างๆเอาไว้อันนี้ก็ทำได้ด้วยการปักหมุดครับหรือถ้าอยากจะเลือกแสดงรูปภาพที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาก็ทำได้นะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะเห็นภาพสถานที่ต่างๆในแบบย้อนอดีตได้ด้วยส่วนจะย้อนไปได้นานเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ครับอย่างของไทยเราเนี่ยย้อนไปได้ราว10ปีแต่ของอเมริกานี่เราสามารถมองย้อนอดีตไปได้ถึง 70-80 ปีเลยทีเดียวครับคือจริงๆหลักการทำงานตรงนี้ไม่ยากครับก็จากตัวรูปนาฬิกาตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกเลือกปีได้เลยนะครับว่าจะเป็นปีไหนนะครับพอเปลี่ยนกลับมาถึงนี้แล้วโอ้โหแตกต่างเยอะมากไม่น่าเชื่อนะฮะ
เหมือนกับป่าไม้นี่หายไปหมดค่อนข้างน่าวิตกครับถ้ารู้สึกว่าภาพดาวเทียมดูแล้วมีรายละเอียดมากเกินไปจะเลือกปิดบรรดาเลเยอร์ต่างๆก็ทำได้นะครับเลือกแสดงผลเท่าที่ต้องการก็พออย่างเช่นแสดงเส้นแบ่งเขตแดนแสดงถนนหนทางหรือแสดงสถานที่สำคัญต่างๆบางทีมองภาพแบบโล่งๆแล้วย้อนเวลากลับไปเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนครับว่าต้นไม้บนโลกใบนี้หายไปมากมายจนน่าตกใจครับอย่างถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับผมว่าเมนูด้านบนตรงนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์อย่างตัวนี้นะฮะ Add Place Mark เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเอาไว้สำหรับปักหมุดก็สมมติว่าเราสอนหลายๆห้องเราก็ปักหมุดทีเดียวพอไปถึงห้องอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเลือกดูข้อมูลจากที่เราสั่งให้มันจดจำเอาไว้ได้หรือว่าเราจะไปตัวนี้บันทึกรูปแบบของวิดีโอเป็นทัวร์นะครับ record a tour ตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราบินไปหลายที่มากเราสามารถเก็บได้หมดเลยว่าเราบินไปที่ไหนแล้วก็เอาไปเปิดเป็นรีวิวเป็นทริปใช่เป็นทริปให้ดูได้ตรงนี้ก็มีประโยชน์พระอาทิตย์ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเห็นโลกว่าโอเคณตอนนี้ซีกโลกไหนที่เป็นกลางคืนซีกโลกไหนที่เป็นกลางวันเขาก็จะสามารถที่จะระบุได้บางคนอาจจะคิดนะครับว่า Google Earth นั้นถูกออกแบบมาสำหรับแสดงแผนที่ทางกายภาพของโลกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันสามารถทำได้มากกว่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่บนท้องฟ้าเป็นเรื่องของแผนที่บนดาวอังคารหรือว่าดวงจันทร์ก็ทำได้ครับเราเลือกเปลี่ยนโหมดการแสดงผลของ Google Earth ได้ครับเรียนเรื่องดาราศาสตร์เมื่อไรก็หันไปใช้โหมด Skyอยากจะรู้ว่าดวงจันทร์ที่มนุษย์ก้าวเท้าลงไปเหยียบมาแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็เปลี่ยนไปเป็นโหมดมูนครับส่วนใครที่สงสัยว่าบนดาวอังคารมีมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าจะลองแวะไปชมภาพดาวอังคารดูอันนี้ก็ไม่ผิดครับอย่างในโหมดสกายนั้นก็จะมีเลเยอร์เฉพาะที่เตรียมเอาไว้ให้ครับเราจะเห็นชื่อกลุ่มดาวต่างๆมากมายแล้วก็มองเห็นตำแหน่งจริงๆด้วยทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็รู้ว่าตำแหน่งดาวแต่ละกลุ่มแต่ละดวงนั้นอยู่ที่ไหนหรือใครอยากจะดำดิ่งลงท้องทะเลอันนี้ก็แค่ขยายเข้าไปในบริเวณท้องทะเลหรือว่ามหาสมุทรบน Google Earth เท่านี้เนี่ยก็จะได้บรรยากาศการเรียนรู้อีกแบบแล้วล่ะครับเช่นเดียวกันกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่น Disney World ที่สหรัฐอเมริกาก็มีการทำเวอร์ชั่นสำหรับ Google Earth มาด้วยเช่นกันระหว่างพักเบรกอาจจะโชว์นักเรียนด้วยแผนที่3มิติเหล่านี้ก็ได้ครับจริงๆเรื่องของ Google Earth เนี่ยนะครับยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่ารายละเอียดมันมีค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่นเรื่องของการบันทึกข้อมูลสถานที่เรื่องของการรับชมมุมมองภาพแบบ360องศาที่เราเรียกกันว่า Street View หรือว่าจะดูเป็นแบบมุมมองแผนที่ก็ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของ Google Maps ก็เอาเป็นว่าถ้ามีเวลาในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องพวกนี้ให้ทราบกันเอาละครับเรามาสรุปวิธีการใช้งานกันอีกทีครับเพื่อที่จะได้สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างง่ายดายครับมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ครับเริ่มแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com/earth ซึ่งเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth ตรงนี้ให้เลือกภาษาตามที่ต้องการได้เลยแล้วคลิกคำว่าดาวน์โหลด Google Earth ครับซึ่งจะอยู่บริเวณด้านขวามือเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับจะพบกับหน้าต่างใหม่ให้เลือกคลิกที่ Agree and Downloadรอจนระบบทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า Google Earth Setup.exe มาอยู่ที่เครื่องครับแล้วก็ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อทำการลงโปรแกรมได้เลยครับเมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราจะมีอยู่ในหน้าของโปรแกรมที่พร้อมใช้งานในทันทีครับเอาละครับเรามาดูวิธีใช้งานกันเลยครับสังเกตที่ด้านซ้ายนะครับจะมีคำสั่ง Fly toตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนโลกในทันทีได้ลูกแว่นขยายโปรแกรมเนี่ยก็จะพาเราบินไปยังที่ตั้งนั้นทันทีเราสามารถเลื่อนซ้ายหรือขวาขึ้นหรือลงโดยการคลิกซ้ายค้างที่แผนที่เพื่อให้ได้ภาพที่ตรงกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับและยังสามารถขยายเข้าไปดูให้ใกล้ได้มากขึ้นอีกครับโดยการใช้เมาส์ปุ่มกลางเลื่อนขึ้นหรือว่าอยากขยายออกมาก็ใช้เมาส์ปุ่มกลางเลื่อนลงครับหรือเราจะไปใช้เครื่องมือที่อยู่ทางด้านขวาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับตัวโปรแกรมยังสามารถแสดงภาพเป็นแบบ3มิติได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ว่าสถานที่สำคัญสำคัญส่วนใหญ่เนี่ยก็มีให้ชมครับลองปรับมุมมองที่ด้านขวาดูก็จะทำให้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นครับในเมนู Layers ซึ่งอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับจะเป็นการเปิดหรือว่าปิดการแสดงผลที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องการอย่างเช่นถนนอากาศ
รูปภาพเป็นต้นครับและส่วนในเมนูด้านบนนะครับก็มีเครื่องมือที่น่าสนใจอยู่หลายชิ้นทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับอย่างเช่น add place mark หรือว่าเครื่องหมายปักหมุดสีเหลืองก็เป็นการกำหนดจุดสถานที่ที่เราต้องการขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ครั้งต่อไปที่เราเปิดโปรแกรมเนี่ยก็จะมีจุดที่เรา mark เอาไว้อยู่ครับเครื่องหมายนาฬิกานะครับเป็นการย้อนอดีตกลับไปดูพื้นที่ในบริเวณนั้นเครื่องหมายรูปภูเขาและพระอาทิตย์ครับเป็นการแสดงถึงการโคจรของโลกซึ่งในแต่ละทวีปนั้นก็จะมีการแสดงผลโดยมีทั้งส่วนที่โดนแสงแดดและก็ส่วนที่มืดครับส่วนเครื่องหมายรูปดาวอังคารนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะแยกย่อยออกมาอีกโดยเราสามารถเลือกชมโหมดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดวงดาวการศึกษาบนดาวอังคารหรือแม้แต่การศึกษาดวงจันทร์ครับนี่แหละครับโปรแกรม Google Earthซึ่งผมคิดว่าแค่บินไปบินมาตามสถานที่ต่างๆนะครับเด็กๆเนี่ยก็คงจะตื่นเต้นแล้วล่ะครับจากการที่ผมได้ศึกษานะครับดู VTR ของอาจารย์แว่นนะครับก็เกิดความสนใจที่จะนำโปรแกรมนี้ไปศึกษานะครับเพื่อที่จะนำความรู้นะครับไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นักเรียนนะครับที่ผมได้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาซึ่งโปรแกรม Google Earth นะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับในการค้นคว้าโดยเฉพาะในกลุ่มสาระภูมิศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการศึกษาของกลุ่มสาระนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนที่ลูกโลกนะครับแล้วก็หนังสือเรียนนะครับแต่จากการค้นคว้าจากโปรแกรม Google Earth เราสามารถที่จะเข้าถึงนะครับเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เราต้องการศึกษาได้อย่างแท้จริงแล้วก็ทำให้นักเรียนนะครับเกิดความสนใจในการศึกษาและเรียนมากขึ้นน่าจะมีประโยชน์ได้เยอะกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวเราชั่วโมงนี้เราจะศึกษานะครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะครูมีใบความรู้ให้พวกเรานักเรียนมีหนังสือเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษานะครับแบ่งกลุ่มขอเป็นกลุ่มละกี่คนดีเอากลุ่มละ5คนนะครับกลุ่มละ5คนจัดอย่างรวดเร็วไหนที่ได้รับรายงานแล้วก็ระดมความคิดนะครับนะเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลในหนังสือในใบความรู้ที่มีอยู่นะครับเพื่อที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับครับสาระสำคัญของประเทศนี้อยู่ตรงไหนก็ระดมความคิดกันตรงไหนที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนกับตัวเองนะนักเรียนก็ค้นไปการปกครองของมาเลเซียนะเขามีเป็นรัฐใช่ไหมเขาจะมีผู้ว่าการรัฐอย่างนี้เขาจะเวียนกันกี่ปีแต่ละรัฐจะรายงานประเทศอะไรลูกสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยพรชื่นตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมณีรัศเสาใหญ่ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มประเทศสิงคโปร์นะคะเมืองหลวงของสิงคโปร์คือสิงคโปร์นะคะด้านเศรษฐกิจนะคะสิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่และมีการพัฒนาด้านการค้าด้านสังคมประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นชาวจีนและส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิงคโปร์นะคะเป็นหมู่เกาะ1ใน4ของประเทศที่เป็นเกาะนะคะได้แก่บรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และประเทศสิงคโปร์ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ครูมีเรื่องราวนะครับเรื่องราวของสิงคโปร์ที่จะให้นักเรียนเรียนรู้เนี่ยเป็นเคสที่
น่าสนใจกว่าที่เราศึกษาจากหนังสือนะครับจากแผนที่นะครูมีโปรแกรมนะครับมาใหม่นะครับเข้ามาใหม่เป็นโปรแกรมชื่อว่า Google Earth นะครับ Google Earth ซึ่งเราเนี่ยนะครับถ้าเรามีโปรแกรมนี้เราสามารถที่จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วไปเยี่ยมที่เมืองประเทศสิงคโปร์ได้เลยเดี๋ยวนักเรียนดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมครูตั้งชื่อว่าสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมาเป็นเมืองนะครับนักเรียนก็จะได้ข้อมูลของสิงคโปร์นะครับโปรแกรมนี้ก็จะซูมไปที่ประเทศสิงคโปร์ให้เรานะครับว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงนะครับเหมือนกับเราไปเที่ยวสิงคโปร์เลยนะครับนี่คือความแตกต่างของโปรแกรมใหม่ที่ค่อนข้างทันสมัยหนูรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เห็นภาพเมืองภาพวิวและภาพบรรยากาศต่างๆในประเทศนั้นๆค่ะแล้วทำให้หนูรู้สึกว่าอยากไปสัมผัสบรรยากาศที่ประเทศนั้นด้วยค่ะจากการที่ได้นำนะครับโปรแกรม Google Earth มาใช้ในการเรียนนะครับของเด็กนักเรียนนะครับก็มีความรู้สึกว่าเด็กนักเรียนนะครับมีความสนใจในการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนของอาจารย์แว่นนะคะครูอุ๋ยก็คิดว่าการโหลดโปรแกรม Google Earth เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองดาวน์โหลดมาดูค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้ครูอุ๋ยมีโปรแกรมหนึ่งจะมาแนะนำให้เรียนรู้จักพอนักเรียนเห็นภาพรูปโลกข้างบนนี้ปุ๊บนักเรียนรู้เลยว่านี่คือโปรแกรมอะไรคะ Google Earth ทุกคนตอบได้หมดเพราะว่าหลายคนเนี่ยเคยลองเล่นโปรแกรมนี้มาแล้วโปรแกรมนี้คือมาได้สักระยะนึงแล้วค่ะพอเปิดหน้าแรกมาปุ๊บเราจะเห็นภาพนี้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเราลองดูที่หน้าจอคอมของเราตรงมุมขวาบนเนี่ยค่ะจะมีสัญลักษณ์ต่างๆมีรูปลูกตาแล้วก็มีรูปลูกศรค่ะแล้วก็มีบวกกับลบโปรแกรมนี้ทำให้การเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าเราเห็นภาพจริงเราสามารถปรับภูมิประเทศอะไรก็ตามที่เราอยากดูได้ไม่เหมือนในแผนที่ที่มันเป็นตายตัวแต่นี่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองที่เราอยากจะดูได้ตามความต้องการของเราทำให้การเรียนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นครับคุยก็มีงานที่จะให้นักเรียนทำคือให้จับกลุ่มกันนะคะกลุ่มละ2หรือ3คนก็ได้เราก็ให้เลือกทวีปต่างๆในโลกให้หาข้อมูลเกี่ยวกับทวีปนั้นๆลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงแล้วก็สถานที่สำคัญที่เราอยากไปเที่ยวอะไรอยากไปที่ไหนอยากไปเมืองอะไรในทวีปนั้นแล้วก็ออกมาพรีเซนต์ข้างหน้าค่ะให้ออกมาพาเพื่อนไปท่องเที่ยวเลยว่าในสถานที่ของกลุ่มเราเนี่ยอย่างเช่นสมมติกลุ่มเราเลือกหอไอเฟลนะกลุ่มเราได้ทวีปยุโรปแล้วเราเลือกหอไอเฟลเนี่ยที่ปารีสก็ออกมานำเที่ยวให้เพื่อนๆดูเลยใช้มุมมองสตรีทวิวเลยเดี๋ยวจะให้เวลากันสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะกลุ่มไหนจะพรีเซนต์ก่อนกลุ่มแรกเอาตามความสมัครใจก่อนค่ะโอเคค่ะกลุ่มฟ้าเนลปอร์เชิญค่ะ
เชิญค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนัญญาจันทลายค่ะชื่อว่าคณะและชัยมาเสริฐชื่อเด็กหญิงวชิราพรศรีสกุลค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอสถานที่ที่น่าสนใจในทวีปยุโรปค่ะทวีปยุโรปเป็นทวีปเล็กอันดับ2ของโลกรองจากทวีปออสเตรเลียนะคะเป็นทวีปที่อยู่ในเขตอบอุ่นค่ะแทบจะไม่มีทะเลทรายเลยและที่ที่เราจะพาไปดูกันในวันนี้นะคะก็คือสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ในเมืองลิเวอร์พูลค่ะประเทศอังกฤษแอนฟิลด์สร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2427เริ่มแรกก็เป็นสนามรบของสโมสรเอเวอร์ตันค่ะหลังจากก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแอนฟิลด์จึงกลายเป็นสนามยาวของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่นั้นมาค่ะถึงตอนนี้จะนับว่าเป็นสนามที่มีขนาดเล็กแต่ก็มีความสวยงามมากเหมือนกับเมืองลิเวอร์พูลค่ะที่มีถนนร่มรื่นนะคะแล้วก็ยังรักษาสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างสวยงามค่ะและนี่ก็เป็นการนำเสนอของกลุ่มเราขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มพรีเซนต์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จากการที่ทุกกลุ่มได้พรีเซนต์กันเนี่ยครูประทับใจมากทุกคนทำได้ดีมากและเนี่ยจะเห็นได้ว่า Google Earth เนี่ยค่ะสามารถทำให้เราเห็นภูมิประเทศได้จริงๆนะในรูปแบบ3มิติก็ได้หรือ2มิติก็ได้แล้วก็สามารถเห็นได้ถึงสถานที่สำคัญบรรยากาศผู้คนตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆค่ะแล้วโดยเฉพาะในมุมมองสตรีทวิวอะค่ะที่พวกเราชอบกันมากมุมมองสตรีทวิวเนี่ยอันเนี้ยนอกจากว่าจะเสมือนจริงแล้วเหมือนกับเราเดินบนถนนนั้นเลยครูคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดเราได้ศึกษาสังคมวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้คนที่นั่นค่ะเวลาเราเดินทางไปประเทศนั้นเราได้แต่งกายได้เหมือนเขาได้ดูวิถีชีวิตดูอาหารการกินนะดูสภาพสังคมของเขาด้วยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุตินักเรียนอยากเดินทางไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนในโลกค่ะนักเรียนก็สามารถวางแผนการเดินทางได้และที่สำคัญเลยนักเรียนสามารถศึกษาได้เองที่บ้านนะโหลดโปรแกรมไปนั่งใช้เองศึกษาเองค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้นค่ะวันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะกับ Google Earth นะซึ่งก็สามารถที่จะใช้ประยุกต์ได้กับหลายๆวิชาด้วยตัวอย่างของทั้งสองโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับการที่จะนำโปรแกรมไปปรับใช้กับการเรียนการสอนซึ่งตัวโปรแกรมก็ใช้ไม่ยากครับแล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดได้อย่างง่ายๆผมคิดว่าน่าจะทำให้การเรียนของเด็กๆมีความน่าสนใจมากขึ้นครับ